ลุงคนงานเข้าแล้วหลังบอกไปซื้อของที่ตลาดวันชมพู่หายแม่ค้าสวนกลับทันทีอยู่ยากแล้วโดยตำรวจขอให้นายม็อบพาไปชี้จุดแบบละเอียดเพื่อเทียบกับคำให้การของลุงพลโดยเอาบันทึกคำให้การที่พิมพ์ไว้ในกระดาษ A4สีขาวมาเป็นตัวเทียบกับการชี้จุดตามคำให้การของลุงพลและได้มีการเทียบเวลาในการแวะซื้อของรวมถึงเก็บข้อมูลกับบุคคลที่ลุงพลแวะทักทายนายม็อกบอกว่าตำรวจพาตนไปชี้จุดและลงจากรถไปพูดคุยกับบุคคลที่ได้มีโอกาสเจอกับลุงพลหลังจากกลับมาจากวัดส่งพระแวะจุดสำคัญต่างๆเช่นตลาดหนองสูงซึ่งมีการซื้อเงาะในตอนนั้นรถกระบะลุงพลจอดอยู่ข้างทางคนในรถลงมาจากรถทุกคนแต่ลุงพลเดินข้ามถนนไปฝั่งตลาดเพื่อซื้อเงาะจำนวน6กิโลกรัม2ถุงใหญ่200บาทซึ่งลุงพลบอกจะข้ามไปซื้อเองทุกคนจึงรออยู่ที่รถหลังจากกลับมาขึ้นรถก็ออกเดินทางต่อไปที่ตลาดบัวขาวในตอนนั้นเมฆฝนตั้งเขาฝนใกล้จะตกลุงพลให้ผู้หญิงรอในรถจึงมีตนกับลุงพลลงไปสองคนไปซื้อของในตลาดบัวขาวโดยมีการชื่อของในตลาดอาทิปลานิลเผาผักสดขนมโตเกียวและลูกตาลซึ่งใช้เวลารอแม่ค้าปลอกลูกตาลนานพอสมควรรวมเวลาจ่ายตลาด30-35 นาทีก็รีบขึ้นรถเพราะตอนนั้นฝนลงเม็ดแล้วจึงไม่ได้มีการจอดแวะชื่อของอะไรอีกจนกระทั่งไปถึงที่หมู่บ้านก็นำของที่ซื้อมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านตนเองรถกระบะลุงพลจอดอยู่หน้าบ้านตรงเสาไฟฟ้าลุงพลเดินตรงเข้าไปในซอยบ้านน้องชมพู่เพื่อไปถามความคืบหน้าที่หลานหายตัวไปภาพจากทุกโต๊ะข่าวทีมข่าวได้เดินทางไปที่ตลาดบัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นทางผ่านของลุงพลหลังไปส่งพระที่วัดภูกระโล้นตามคำให้การของลุงพลและจุดที่ตำรวจชุดสืบสวนพานายม็อกมาชี้จุดแวะชื่อของในตลาดก่อนเดินทางกลับกกอกทีมข่าวเดินทางไปเข้าสำรวจและพูดคุยกับแม่ค้าในตลาดเพื่อสอบถามร้านที่ลุงพลกับนายม็อกแวะชื่อของก่อนกลับหมู่บ้านเพื่อช่วยค้นหาชมพู่โดยพบว่าวันนี้ร้านปลาทูมีอยู่จริงแต่ลูกสาวมาขายแทนไม่เจอแม่ค้าที่เป็นเจ้าของร้านส่วนร้านขายผักพบว่ามี6ร้านจากการสอบถามอ้างไม่มีตำรวจหรือเห็นลุงพลมาชื่อร้านขนมโตเกียวปิดร้านไปแล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีร้านลูกตาลวันนี้ไม่มาขายส่วนร้านปลาเผาพบว่ามีอยู่จริงเปิดขายอยู่หน้าตลาดนางสาวสุจิตราว่องไวหรือจอยอายุ31ปีแม่ค้าขายปลาเผาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีตำรวจแวะมาถามข้อมูลลุงพลที่แวะมาชื่อปลาเผาว่าเคยมาซื้อหรือไม่ตนก็นึกไม่ออกว่าคนดังคือใครจึงได้แต่ตอบว่าไม่ทราบจำไม่ได้จนกระทั่ง 3-4 วันก่อนที่ตำรวจพานายม็อกมาที่ตลาดแต่ตนก็ไม่รู้จักอีกว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครซึ่งชี้จุดว่ามีการมาชื่อปลาเผาที่ร้านตนจากนั้นตำรวจได้มายืนคุยพร้อมกับมีการบันทึกการสอบปากคำแต่ไม่ได้มีการเซ็นเอกสารใดๆพร้อมขอเบอร์โทรศัพท์บอกจะโทรมาถามข้อมูลเพิ่มจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาทั้งนี้แม้ว่าตำรวจจะมาถามกี่ครั้งหรือแม้แต่ทีมข่าวมาถามตนก็ตอบไม่ได้ว่าเจอลุงพลหรือไม่เพราะช่วงนั้นลูกค้าเยอะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครที่สำคัญลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาชื่อของอาจมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยจึงยากที่จะแยกลูกค้าได้เว้นแต่ว่าถ้าลุงพลป้าแตนย้อนมาตลาดช่วงนี้ก็อาจจำได้แม่นเนื่องจากลุงป้าดังแล้วมีคนรู้จักแล้วประกอบกับตำรวจได้ถามถึงร้านอื่นๆที่อ้างว่าลุงพลได้แวะซื้อของอาทิร้านลูกตาลร้านขนมโตเกียว2ร้านไม่ได้มาขายพักใหญ่แล้วจึงไม่รู้ว่ามีการชื่อขายหรือจะจำลุงพลในวันที่11พฤษภาคม63
ได้หรือไม่จากนั้นตำรวจก็ได้เดินเก็บข้อมูลทั่วตลาดพร้อมทั้งพานายม็อบไปชี้จุดร้านอื่นๆซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรขอบคุณทุกโต๊ะข่าว Big Big Brother เผยสาเหตุปฏิเสธไม่รับเงินจากเสียโป้หลังยิงสายตรงโทรหาติดการพนันจนเป็นหนี้ท่วมหัวหลังจากมีข่าวออกมาว่าหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และภรรยาสาวติ๊กกนิษฐรินทร์เทพพิทักษ์หรือBig Big Brother นั้นมีการหย่าร้างแถมเปลี่ยนนามสกุลกันแล้วจริงๆซึ่งหลังจากมีข่าวเมาส์มอยดังกล่าวออกมาทั้งคู่ก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรกับข่าวยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติมีการออกมาไลฟ์สดร่วมกันบ้างเหมือนจะเป็นการสยบข่าวลือกลายจนกระทั่งล่าสุดทำเอาหลายคนถึงกับช็อกไปตามๆกันเมื่อหนุ่มสอนรามได้โชว์ใบหย่าออกมาโพสต์ร่ายยาวด้วยข้อความระบุว่าเนื่องจากในระยะ 2-3สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผม @mama.veeji @vejikid_tapitak@sornamfancub เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตวีจิจากนั้นไม่นานสาวติ๊กก็ได้ออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ใบหย่าว่าหนูปิดหนี้ไปแล้วนี่ค่า 36,000 จ่ายไปแล้วนะคะขอบคุณคุณหลังจากรายการถามสุดซอยออกอากาศวันจันทร์ศุกร์เวลา 22.25 ถึง 23.15 น.ทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยเพิร์ทพรหมพรยุวเวศเปิดใจสัมภาษณ์ทัชกฤตวงศ์วนาพรนักธุรกิจที่พร้อมแชร์อุทาหรณ์อดีตเป็นนักพนันออนไลน์ตัวยงเสียเงินให้พนันออนไลน์ร่วม50ล้านบาทและอิทธิเดชธเนศวัฒนวงศ์อดีตที่ปรึกษากระทรวง ICT สัมภาษณ์เสียโป้อานนท์ได้ข่าวว่าติ๊กภรรยาสอนรามโทรหาด้วยเสียโป้ได้คุยกันครับไม่มียืมตังเหมือนเราจะให้เขามาออกรายการนี่แหละว่าทำไมเล่นแล้วเป็นแบบนี้เราก็ถามไปเขาก็บอกว่าเขาเล่นได้แต่เขาไม่พอคือความโลภของคนเขาเล่นได้บางส่วนแต่เขาไม่พอก็เล่นต่อนี่คือการพนันเล่นได้เยอะก็อยากได้อีกอยากรวยจุดจบไม่มีใครดวงดีเสมอไปได้ชักชวนเขามาเล่นในเว็บเสียโป้ไหมเสียโป้ผมไม่มีเว็บผมเป็นแค่คนเล่นไม่ใช่เจ้าของบ่อนนอกจากชวนออกรายการเขาขอคำปรึกษาเรื่องเงินหรือการพนันไหมเสียโป้ผมก็ถามเขาว่าเล่นที่ไหนยังไงเขาบอกมีเพื่อนชวนตอนแรกเล่นได้พอได้ปุ๊บไม่เลิกสุดท้ายก็หมดตัวก็ทรงนี้อยู่แล้วนี่แหละการพนันไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองอย่างเดียวเมื่อก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนไหมเสียโป้ผมไม่เคยรู้จักพี่ติ๊กคือทางผมอยากเอาพี่ติ๊กมาออกรายการเพื่อให้คนดูว่าการพนันถ้าเล่นแล้วไม่เลิกเล่นแล้วไม่ยอมหยุดก็เป็นแบบนี้ถามเสียโป้ในฐานะอยู่ในวงการนี้พวกเว็บพนันออนไลน์เขาโกงไหมเสียโป้
สล็อตยิงปลานี่โกงแน่นอนเขาบังคับให้เราได้เสียได้เลยส่วนตัวอื่นถ้าถามผมที่ผมไปมาทั่วโลกบาคาร่าคือกินถง 5% เหมือนเขาได้เราร้อยละ5บาทต่อวินาทีคุณว่าจะเสร็จไหมล่ะแล้วเล่นกันทั่วโลกจะสลับสับเปลี่ยนยังไงมันทำไม่ได้เพื่อนผมอยู่สิงคโปร์ผมอยู่ที่ไทยโทรคุยกันแทงสองฝั่งก็เหมือนกันมันอยู่ที่คนแทงถ้าแทงล้านหนึ่งเสีย50,000แล้วคนทั่วโลกแทงเท่าไหร่ถ้าเขาจะมาสลับสับเปลี่ยนไพ่ก็ทำได้คนเล่นการพนันเพราะคิดว่าจะตั้งตัวได้บางคนอยากเอาไปใช้หนี้อย่างอื่นเสียโป้ถ้าเล่นเอาสนุกมีเกิดได้แต่ถ้าเล่นเอาไปใช้นี่ตายทุกคนได้แล้วต้องหยุดแต่อยู่ที่คนพอกิเลสครอบงามได้แล้วก็ไม่หยุดก็ไม่มีใครดวงดีเสมอไปพอเสียก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาชิบหายมันคือสัจธรรมคุณติ๊กเขาเล่นการพนันเอาไปทำอะไรเสียโป้เขาบอกว่าเขาเริ่มเล่นเพราะสนุกเล่นๆด้วยความที่ได้มาก็ติดใจคนเราไม่คิดถึงตอนเสียไงถ้ารู้ว่าพวกการพนันออนไลน์โกงจริงๆยังไงก็ต้องเสียให้เจ้าของเว็บแล้วทำไมเสียโป้ถึงเล่นเสียโป้ผมไม่เคยเล่นสล็อตยิงปลาอยู่แล้วผมเดินทางไปทุกประเทศผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมพูดเสมอว่าสล็อตยิงปลาอย่าไปเล่นมันเป็นโปรแกรมเขาตั้งระบบให้เราได้เสียถ้าไปเล่นอีกก็อยู่ที่ตัวเราแล้วบาคาร่าตั้งได้ไหมเสียโป้เท่าที่ดูที่ฟิลิปปินส์เขาคงทำไม่ได้เพราะแทงสองฝั่งออกฝั่งไหนเราไม่รู้เขาบอกว่าจะดูว่าคนแทงฝั่งไหนมากกว่ากันเขาก็จะกินฝั่งที่แทงเยอะเสียโป้อันนั้นโง่ผมเป็นหุ้นส่วนคาสิโนคุณจะเชื่อใครล่ะผมไม่ต้องมาหลอกคนไทยอยู่แล้วผมยังอยากให้มีที่ประเทศไทยเลยผู้รู้เขาคิดไปเองวิชาการไงแต่ผมคนจริงๆไปเจอมาแล้วบาคาร่าไม่โกงเหรอเสียโป้มันไม่โกงแต่มันกินในตัวอยู่แล้วไง 5% แล้วบอกแทงเข้ามาเยอะๆมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเกมคือเจ๊งเลยเขาตั้งโปรแกรมไว้หมดแล้วแต่ถ้าคนสดๆมาฉายมีทั้ง2แบบคือวิดีโอฉายซ้ำสลับไปมานี่พวกเว็บที่สร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าพวกที่มีตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วในต่างประเทศเขาโกงเราไม่ได้เราสามารถฟ้องร้องเขาได้คนติดพนันออนไลน์หรือไม่รู้ตัวว่าติดอยากให้พูดถึงหน่อยเสียโป้ผมบอกเลยนะถ้าคุณยังเล่นเกมพนันออนไลน์พวกนี้อยู่ชีวิตคุณก็ไม่เหลือแต่ถ้าเล่นสนุกคลายเครียดคุณเล่นได้ถ้าเล่นหวังรวยคุณย้ายอยู่วัดได้เลยแต่เรื่องบาคาร่ากับฟุตบอลผมมั่นใจยังไงเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้คิดว่าไม่มีใครรวยได้จากการพนันเสียโป้ไม่มีใครสามารถรวยได้หนึ่งในล้านที่จะมีอย่างไรก็ตามหลังจากเสียโป้ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวติ๊กได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยอาการน้ำตานองหน้าร้องไห้สลับปล่อยโฮสต์ลอดเวลาพร้อมได้กล่าวปฏิเสธเงินจากเสียโป้อภิรักษ์ชัยอนนท์ว่าตอบปฏิเสธเสียโป้ไปแล้วค่ะเพราะภาพนั้นมันคงไม่เหมาะกับเราแล้วค่ะคือเขาจะให้ไปไลฟ์ว่าเล่นพนันยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่เอาแล้วค่ะส่วนที่มีคนจะให้เงินแล้วไปขึ้นงานเนี่ยตอนแรกก็งงว่าขึ้นงานอะไรมีเข้ามาจริงๆค่ะแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะหัวเราะเขาให้แสนหนึ่งแต่ไม่เอาค่ะขอรับงานสะอาดอย่างเดียวค่ะหนี้สินตอนนี้น่าจะมี 2.5 ถึง 3.5 ล้านพอเรารับความจริงตรงนี้มันก็เคลียร์โล่งปัญหาเรื่องเงินเราต้องแก้เรื่องเงินเรื่องทองลูกหนูบอกไม่ได้จริงๆว่าอยู่ที่ไหนหนูคิดว่าหนูมีสิทธิ์เก็บทองลูกได้หนูขายทองได้กระทำทุกอย่างตามที่พี่หนุ่มพูด8เมษายน
หนูได้ซื้อทองมาให้ลูกแต่ล็อกเก็ตอันนั้นไม่ได้เอาไปขายที่มีปัญหาถ้าไปถามพี่วิชัยคนขับมอเตอร์ไซค์ที่พาติ๊กไปขายทองอีกรอบก็ได้หนูเอาไปขายเหรอตอนนี้ยอมรับได้หมดวันที่โพสต์ในไอจีหนูรับได้คนสามารถด่าหนูได้หนูสามารถยอมรับความผิดที่ทำกับพี่หนุ่มคนที่ดีกับหนูแต่หนูอธิบายให้ชัดเจนไม่ได้หนูขอแก้ตัวยอมรับความผิดทุกอย่าง